ครื่องยนต์นี้ 2,500cc นะครับ192แรงม้าครับแต่ว่าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง223กิโลเมตรต่อชั่วโมง223กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเทคโนโลยีการพ่นสีใหม่ของ Mazda ในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีสีนี้สีขาวนี้ก็ไม่เคยมีฟรีทุกอย่างครับตลอด7ปีไม่ต้องค่าแรงน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์บริการ7ปีทั้งหมดเลยเป็นครั้งแรกที่ Mazda นำเข้า Mazda 6มาขายครับยังมีโปรเยอะใช่ครับอย่าง Mazda 2เนี่ยก็มีเป็นหลายหมื่นครับครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในบูธของ Mazda นะครับในงาน Motor Expo ครับนี่คือไฮไลท์เลยครับ Mazda 6นะครับนี่ต้องให้พี่อุทัยเรืองศักดิ์นะฮะอธิบายเลยครับว่าไปไงมาไงเจ้านายถึงแบบสั่ง import คันนี้มาขายในราคา2.4 ล้านครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆครับไม่เล็กแล้วคันใหญ่มากพรีเมียมมากแฟน Mazda นะครับที่เคยคุ้นเคยกับรถยนต์นั่งขนาดกลางของ Mazda หรือว่าเราเรียกว่า C segment นะครับที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของโคโนสแลนติสหรือว่ารุ่นนู้นเลยครับ6ต่างๆนะเพราะนั้นเสียงเรียกร้องในแต่ละครั้งนะครับที่ Mazda 6เปิดตัวในต่างประเทศนะครับก็มีคำถามเมื่อไหร่จะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ Mazda 6ประเทศไทยจะเข้ามาไปมาเลเซียก็เห็นเฮ้ยพี่อุทัยมีที่มาเลเซียแล้วไทยล่ะนี่คือคำตอบแล้วนี่คือวันนี้ก็ไม่ต้องรอแล้วครับแล้วก็ทาง Mazda เองก็เอาเข้ามาจำหน่ายครับเอามาให้จองสิทธิ์เลยนะครับเพียง100คันเท่านั้น100คันเท่านั้นนะครับแล้วราคาเนี่ยไปไงมาไงถึงมาลงตัวที่2.4 ล้านครับก็มันถูกไปแพงไปแล้วมันมีโปรอะไรช่วยบ้างเป็นราคาประมาณการนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆท่านทราบว่าการนำเข้าทั้งคันเพราะว่าคันนี้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับวัสดุนะครับทุกอย่างผลิตที่ญี่ปุ่นหมดเลยครับแล้วก็นำเข้ามาทั้งคันแล้วก็ในเรื่องของภาษีต่างๆนะครับครับถ้านำเข้าทั้งคันก็จะมีภาษีสูงนิดนึงครับแต่ว่าสิ่งที่เรานำมาตอนนี้ก็คือเป็นตัว Limited Edition นี่คือ ครบรอบ20ปีเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของตัว Mazda 6นะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาจะเทิมฉลองกันแล้วก็สั่งรถนี้แล้วก็เราไม่อยากให้แฟนๆในเมืองไทยพลาดไปเฉลิมฉลองนี้ด้วยอยู่อเมริกาเขาก็สั่งของเขาอยู่อังกฤษก็สั่งเขาที่สั่งของเขานั้นคนไทยนะครับก็มีโอกาสที่จะครอบครอง100คันของประเทศไทยด้วยครับครับมันมีอะไรพิเศษบ้างเครื่องยนต์เป็นยังไงพี่ไทยเครื่องยนต์นี้ 2,500cc นะครับ192แรงม้าครับแต่ว่าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง223กิโลเมตรต่อชั่วโมง223กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่บอกมีประหยัดน้ำมัน16กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดน้ำ4สูบกับ2สูบมันทำงานยังไงเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้เป็นสกายแอคทีฟ T นะครับครับเจเนชั่นใหม่เจนใหม่นะครับสามารถที่จะเลือกการทำงาน4สูบกับ2สูบได้เป็นความอัจฉริยะของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ก็คือทำให้รถยนต์คันนี้เนี่ยประหยัดน้ำมันมากขึ้น 14.3 กิโลเมตรต่อลิตร14.3 กิโลเมตรต่อลิตรยังรอดูค่าอิมเมนชั่นนะครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องไปเทสค่าเสียก่อนที่จะนำเข้าในประเทศไทยด้วยแล้วในภาพรวมคร่าวๆเครื่องยนต์เป็น4สูบ 2,500cc นะครับไม่มีเทอร์โบล้อแม็กทรงนี้เลยลายนี้เลยล้อ19นะครับลายนี้เลยแล้วก็สีนะครับอาร์ติแซนเลดพรีเมียมแล้วก็โรเดียมไว้นี่ครับโรเดียมไว้ครับพรีเมียม2สีเท่านั้นนะครับและเป็นเฉพาะซีดาน4ประตูนะครับที่เราเข้ามานะครับแล้วก็ทั้ง2สีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีการพ่นสีใหม่ของ Mazda ครับนะครับที่ในเมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีสีนี้สีขาวนี้ก็ไม่เคยมีครับเป็นขาวใหม่อีกต่างหากด้วยใช่ครับทำให้รถดูหราขึ้นพรีเมียมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันว่างแล้วไหมเนี่ยขึ้นมาอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะพี่อุทัยอ่ะพี่แมนอยู่ใกล้ๆด้วยดีไซเนอร์กับอิมพอร์เตอร์โคโดดีไซน์ครับใช่ครับก็ภายใต้โคโดดีไซน์นะครับแล้วก็ความสง่างามเนี่ยมีอยู่แล้วครับแล้วก็ดูดีเทลครับสวยโอ้เนี่ยมีเกล็ดเนี่ยฮะมันมีคอนเซ็ปต์มั้ยมีอธิบายมั้ยเบ็ดๆนี่คืออะไรเป็นเหมือนละอองน้ำใช่ไหมเป็นเกล็ดเพชรเงินเป็นหยดน้ำเลยนะครับอยู่ด้านในอยู่ด้านในไฟหน้าครับจังหน้าครับจังหน้าแล้วก็มีกล้อง360 องศาพาโนรามารอบคันความพิเศษอีกอย่างนึงสำหรับภายนอกก็คือครับเรื่องของแบตฉลองเฉลิมฉลอง20ปีนะครับ20ปีของอะไรของ Mazda 6 Mazda 6ที่
เปิดขึ้นค่ะที่เกิดขึ้นนะครับที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2545นะครับครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือตรงที่พนักพิงบอกนะครับก็จะมีโลโก้20ปีนะครับเราคือแล็กเกอร์เคลือบเนี่ยหลายชั้นไงแล้วดูน้ำสีมันลึกมันเป็นเทคโนโลยีที่มีเกล็ดหิมะนะครับบางเบามากแต่ว่ามีความหนาแน่นสูงเกล็ดอลูมิเนียมนะครับเกล็ดอลูมิเนียมอันนี้เวลาซ่อมทำไงตัวนี้มาพร้อมกับ MUS 7ปีฟรีทุกอย่างครับตลอด7ปีไม่ต้องค่าแรงน้ำมันเครื่องเข้าสู่บริการ7ปีทั้งหมดเลยแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆครับปีหมดเลยครับหมดเลยให้มาพร้อมกันเป็นครั้งแรกที่ของ Mazda ประเทศไทยด้วยที่มี MUS 7ปีคาดว่าจะเริ่มส่งมอบประมาณสักเดือนไหนครับก็ตอนนี้เราเปิดให้ลูกค้าจองสิทธิ์ก่อนนะครับตามลำดับผ่านสกายบุ๊กกิ้งนะครับหรือว่าที่โชว์รูมก็ได้เดี๋ยวที่ปรึกษาการขายก็ทำให้นะครับแล้วในสกายบุ๊กกิ้งเนี่ยเขาก็จะลิสต์ออกมาเลยว่าคนนี้ลำดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันจองออนไลน์ไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้ากลุ่มแรกที่จะได้รับรถก็คือเดือนเมษายนครับไม่เกินสงกรานต์นี้มาแล้วเรือออกมาแล้วในจำนวนจำกัดด้วยครับ100คันเท่านั้นในประเทศไทย100คันเท่านั้นครับครับก็ต้องไปดูทั่วโลกด้วยว่าแต่ละประเทศเนี่ยโควต้าก็ต้องแย่งกันแหละเท่าไหร่ก็ได้แต่เมืองไทย100คันมาดูด้านท้ายนิดนึงพี่แมนพาดูหน่อยดูดีไซน์เนี่ยโอ้โหลายเส้นมานะครับนี่ๆพี่แมนดูเห็นมั้ยเนี่ยนี่แมนเหมือนกันนี่ๆๆๆโอ้โหคนดีไซเนอร์นี่นะเค้าเก็บละเอียดค่อนข้างที่จะพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างเยอะสไตล์ญี่ปุ่นครับจริงๆเนี่ยตั้งแต่โครโซนมานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะได้เห็น Mazda จดทะเบียนประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ Mazda นำเข้า Mazda 6มาขายครับนี่ปีกนกพิราบเลยครับเนี่ยนี่ดูปลายท่อมีเว้าท่อไอเสียคู่ก็ราคาประมาณการตอนนี้ก็แจ้งลูกค้าไว้ก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณ2ล้าน4จริงๆก็อยู่เลนระหว่าง2ล้าน3ถึง2ล้าน5ครับก็บวกลบก็อยู่ประมาณนี้นะครับครับเอาแล้วเวลาเปิดราคามา3ล้านโอ้ไม่ขนาดลูกค้าคงช็อกแต่ว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นครับอ่ะนอกเหนือจากอาจจะเซอร์ไพรส์ต่ำกว่า2ล้าน4ก็ได้โอเคพี่บุษไทยแนะนำหน่อยนอกจาก Mazda 6แล้วในบูธเราที่บูธ Mazda นะครับก็จะมีตัวที่เราทำออกมาใหม่ก็คือตัวMazda 2 Cab Pop Cab Pop ครับ Cab Pop แต่ก่อนเนี่ยจะมีแต่รุ่นHatchback 5ประตูครับแต่ตอนนี้มีซีดาน4ประตูแล้วที่เป็นหลังคาสีขาวใช่ครับครับแล้วก็มีสเกิร์ตแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับครับรอบคันนะครับที่ทำเป็นรุ่นพิเศษออกมาแล้วก็ยังมีตัวเป็นการจำหน่ายชุดแต่งของตัว Mazda 2 Sci-Fi นะครับสีเขียวจะอุปกรณ์ตกแต่งก็จะเป็นสีเขียวครับหลากหลายดีไซน์นะครับอย่างที่รู้ว่า Mazda 2เนี่ยมีถึง83ดีไซน์โอ้โหเยอะครับครับเยอะแล้วก็ยังมีตัว CX3 นะครับที่เพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็คือตัว Sport Lux ครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีตัว Mazda 3นะครับมีทั้ง Fastback 5ประตูนะครับแล้วก็ซีดาน10ประตูแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว CX30 นะครับครับต้องเรียกว่ารถที่สง่างามที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฮอตที่สุดของ Mazda ตอนนี้นะครับขายดีมากใช่ครับถูกอกถูกใจลูกค้ามากนะครับแล้วก็ยังมี CX5 นะครับ SUV นะครับแล้วก็ CX8 นะครับก็คือเป็น SUV 3แถว7ที่นั่งนะครับที่นำมาให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดในงานนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะครับบางรุ่นนะครับก็จะดอกเบี้ย 0% อ๋อครับครับแล้วก็บางรุ่นก็จะให้ฟรี Mazda Care 5ปีแล้วก็บางรุ่นก็จะให้ MUS 5ปีนะครับต่อในงานจนถึงวันที่11นี่โชว์รูมใกล้บ้านก็เหมือนกันเหมือนกันนะฮะอยู่จังหวัดไหนใกล้บ้านกับถ้าไม่สะดวกมาที่งานเมืองทองเหมือนกันหมดแต่ถ้ามาที่เมืองทองถ้าจองปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับกระเป๋าเดินทางของ Mazda ครับเดินทางไปไหนไปได้ทุกที่ครับถ้าสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรถยนต์ Mazda อยากเข้ามาสู่ครอบครัวของ Mazda ครับลองคุยกับที่ปรึกษาการขายนะครับอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะครับออนท็อปให้อีกครับยังมีโปรเยอะใช่ครับอย่างMazda 2เนี่ยก็มีเป็นหลายหมื่นครับครับครับที่จะ
ทำให้ลูกค้าออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย 0% ต่างๆเนี่ยก็ยังได้อยู่ครับครับ